ลองไปหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะครับปีนี้หลายคนกังวลว่าอเมริกายุโรปนะครับอาจจะเสี่ยงเจอภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วภูมิภาคเอเชียยังคงน่าสนใจในเรื่องของการลงทุนหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปคุยกันกับคุณวรพจน์ลีลาวิชิตชัยนะครับ Investment Manager นะครับของบลจ.อเบอร์ดีนประเทศไทยอยู่ในสายคุยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณยศิวดาคุณเฉลิมพรครับค่ะมาวันนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนเริ่มเบาใจเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยเราเบาใจด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าเรายังคงให้น้ำหนักความสำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่จะถดถอยเกิดขึ้นหลายประเทศในปีนี้อยู่บ้างคะเราก็กังวลอยู่น้อยลงนะครับความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยผมว่าปีนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่นักลงทุนต่างจับตาดูในปีนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าส่งผลกระทบต่อเซนติเมนต์การลงทุนนะครับแต่ว่าเราก็ถ้าเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจที่เพิ่งออกมาของสหรัฐหรือของยุโรปเองดีเองเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้กังวลมากเหมือนก่อนหน้านี้นะครับครับแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าเรามองคือที่ผ่านมาเขากังวลกันว่าอเมริกาบ้างยุโรปบ้างแปลว่าเอเชียเนี่ยความเสี่ยงถดถอยมันไม่ค่อยมีหรือเปล่าแล้วเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจโดยเปรียบเทียบหรือเปล่าในมุมมองของเราฮะใช่ครับคืออาจจะขออนุญาตเล่านิดนึงนะครับอย่างเมื่อกี้เองเนี่ยคือถ้าเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาเองเนี่ยอย่าง GDP ในไตรมาส4ก็ออกมาที่ 2.9% ก็ดีกว่าที่ตลาดคาดนะฮะแล้วก็การใช้จ่ายของผู้บริโภคเองเนี่ยก็ยังดูค่อนข้างแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็ถ้าเราไปดูภาพรวมของตลาดแรงงานเองเนี่ยก็ยังดูตึงตัวนะครับตัวเลขของการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเองเนี่ยก็ยังถือว่าสูงกว่าในช่วงก่อนโควิดซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ตัวเลขการว่างงานเองเนี่ยก็อยู่ในระดับต่ำกว่า 3.5% ก็ดังนั้นเองเนี่ยโอกาสที่เราคิดว่าจะเกิดเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างรุนแรงเองเนี่ยเริ่มดูน้อยลงนะฮะน่าจะเป็นในลักษณะที่เป็นซอฟต์แลนดิ้งกันมากกว่านะฮะเช่นเดียวกับในภูมิภาคของยุโรปเองเนี่ยผมคิดว่าความกังวลที่ตลาดเคยมีเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยก่อนหน้านี้แรงๆเองเนี่ยเริ่มลดทยอยลดลงนะครับเราเห็นว่าราคาพลังงานในยุโรปเองเนี่ยปรับตัวลงต่อเนื่องเงินเฟ้อเริ่มพีคเอานะครับแล้วก็อีกประเด็นเองเนี่ยเรื่องของ Energy Crisis หรือว่าวิกฤตพลังงานที่ตลาดเองเนี่ยค่อนข้างกังวลเยอะก่อนหน้านี้นะครับเราคิดว่าความเสี่ยงตรงนี้เองเนี่ยก็น้อยลงนะครับหลักๆเองเนี่ยเรื่องของเงินเฟ้อเองในยุโรปผมคิดว่าก็พีคเอาไปแล้วแล้วก็ฤดูหนาวในรอบนี้ของยุโรปเองเนี่ยก็อุ่นกว่าปกติแล้วก็รัฐบาลในยุโรปของประเทศเองเนี่ยก็ได้มีการปรับมาตรการก็คือฟอนโหลดการกักเก็บเรื่องของพลังงานไปค่อนข้างเยอะกว่าหน้านี้แล้วครับดังนั้นเองเนี่ยโดยสรุปภาพรวมในเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศหลักปีนี้เองเราคิดว่าน่าจะชะลอตัวลงแบบซอฟต์แลนดิ้งมากกว่านะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยเราคิดว่าความน่าสนใจในการลงทุนเองเนี่ยในปีนี้แน่นอนน่าจะชิฟต์มาที่ตลาดเอเชียนะครับเพราะว่าวัฏจักรของเศรษฐกิจเองเนี่ยก็กลับมาเป็นขาขึ้นนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเปิดประเทศการปลดล็อกเรื่องของโควิดในที่ประกาศในช่วงต้นปีนะครับแล้วก็เรื่องของการ easing covid policy แล้วก็ยังมีนโยบายการผ่อนคลายทางการเงินแล้วก็ภาคอสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยก็น่าจะเป็น key factor สำคัญที่ทำให้ทุกคนเองเนี่ยกลับมามองซีนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ถ้าเรามองในมุมของเทคนิคเองเนี่ยฟันโฟต่างชาติตอนนี้เองเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาในตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่รวมถึงตลาดหุ้นจีนแล้วนะครับแล้วก็ในส่วน valuation เองเนี่ยเราก็มองว่าค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลังของสำหรับตลาดหุ้นจีนนะครับค่ะมีเวลาเหลืออยู่สักประมาณ1นาทีนะคะจะไฮไลท์นะคะธีมการลงทุนแล้วก็แนะนำกองทุนเด่นสั้นๆทิ้งท้ายหน่อยค่ะครับได้เลยครับก็กองทุนที่เราแนะนำนะครับก็คือกองทุนอับดีนไชน่าเน็กเจนหรือว่า ABC Next นะครับกองนี้ก็จะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางถึงเล็กของจีนนะครับเรามองว่าข้อได้เปรียบอันนึงของกองทุนนี้เองเนี่ยหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กของจีนก็จะได้รับผลกระทบจากมาตรการกำกับดูแลของภาครัฐหรือว่าregulatory risk ที่ต่ำกว่าหุ้นขนาดใหญ่นะฮะทำให้อาจจะโดนเพ่งเล็งน้อยกว่านะฮะแล้วก็ลักษณะของกองเองเนี่ยก็เป็นลักษณะ growth driven มากกว่ารัฐแต่ก็อาจจะทำให้ดูมีโอกาสในการเติบโตที่สูงกว่านะครับอีกกองทุนหนึ่งที่เราแนะนำก็คืออาจจะเป็นกองทุนหุ้นไทยนะฮะก็เป็นกองทุนอับดีน small mid หรือว่า ABSM นะครับจุดแข็งของกองก็คงเป็นสตอรี่ของการเติบโตของกำไรนะครับ
แล้วก็สไตล์การลงทุนก็เน้น bottom up แล้วก็ high conviction แล้วก็เน้นธีมการลงทุนไปที่หุ้นเมกะเทรนด์นะครับอย่างเซลส์แชร์โซลูชั่น EV นะครับแล้วก็แน่นอนครับลักษณะของกองทุนในหุ้นเองก็เป็น domestic dividend ทำให้มีความเสี่ยงเรื่องของอาจจะ global recession ต่ำกว่าหุ้นประเภทอื่นนะครับโอเคได้ลองไปพิจารณาเลือกกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณคุณวรพจน์นะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ